ู้หญิงคนนึงครับกินปลาทูนึ่งเข้าไปกินไปแค่ตัวเดียวปรากฏหายใจไม่ออกลิ้นชาถึงขนาดว่าต้องพาส่งโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนนึงโพสต์เรื่องราวว่าเขากินปลาทูนึ่งเข้าไปตัวเดียวนะครับแล้วแพ้ครับลิ้นชาปวดหัวตัวแดงใจสั่นหายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ครับแล้วทีนี้เนี่ยมีคนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะแพ้สารที่ใช้แช่หรือดองปลาให้สดหรือฟอร์มาลีนหรืออะไรหรือเปล่าครับนักข่าวลงพื้นที่ไปครับไปคุยกับคุณปรียาพรอายุ40ปีซึ่งยังอยู่โรงพยาบาลแบบนี้เธอเล่าให้ฟังครับเที่ยงเมื่อวานตอนอยู่บ้านครับนำปลาทูนึ่งที่ญาติซื้อมาให้เอามาทอดกินกับแม่บ้านก่อนทอดล้างอย่างดีกินไปตัวนึงเกิดอาการแบบนั้นถามแม่บ้านแม่บ้านเป็นยังไงแม่บ้านก็ลิ้นชาเหมือนกันกินเสร็จไปนอนพักประมาณ15นาทีปรากฏไม่ดีขึ้นครับผื่นแดงเต็มตัวหน้าบวมปวดหัวปากลิ้นชาหายใจไม่ออกไปโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าอาจจะแพ้ฟอร์มาลีนที่ใช้ดองศพเขาบอกเขาไม่เคยแพ้อาหารทะเลทำไมรอบนี้ถึงเป็นแบบนี้เพื่อนอีกคนที่กินปลาทูนึ่งก็แพ้เล็กน้อยปากบวมเหมือนกันฝากเลยครับฝากให้คนที่จะกินอาหารทะเลนะครับเพิ่มความระมัดระวังคือมันอาจจะไม่ใช่ความผิดของพ่อค้าแม่ค้านะแต่มันอาจจะเป็นมาตั้งแต่ต้นทางนู่นเลยคือขั้นตอนการดองตั้งแต่ในเรือหาปลาใช้ยามากไปใช้สารอะไรมากเกินไปตอนนี้เธอเริ่มดีขึ้นแต่หน้ายังบวมอยู่ครับกินประจำชอบด้วยใช่ไม่มีไม่เคยมีแพ้ยาแพ้อาหารแพ้อะไรเราเป็นคนไม่แพ้อะไรสักอย่างนึงแต่เมื่อวานมันมาเกิดเหตุซึ่งมันเราคิดว่าปลาทูมันต้องมีสารอะไรไหมเพราะถ้าแค่ปลาทูมันคงจะไม่น่าจะทำให้ตัวเราแพ้มันคล้ายๆกับเป็นยาเขาคุณหมอใช้คำว่ายาอับศพเพราะตอนนี้ต้องกินยาเพื่อให้ดูดจากลำไส้ออกถ่ายออกไปเป็นคำว่าอับศพใช่ค่ะล้างออกไปก่อนณตอนนี้นะคะเราไปถามอดีตผอ.โรงพยาบาลกระบี่ครับคุณหมอสุพจน์ภูก้าวล้วนบอกว่าอาการแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะผู้ป่วยอาจจะกินอะไรไปก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานแล้วอาการพึ่งแสดงก็ได้นะครับก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุนั้นมาจากปลาทูนะแต่อาการลักษณะนี้ผมเล่าสั้นๆแล้วกันผมเคยกินกุ้งแม่น้ำแล้วบริเวณหัวมันเนี่ยมันอาจจะมีสารอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วผมกินไปผมลิ้นชาแบบนี้เลยอาการใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วไม่งั้นเนี่ยลองเก็บตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจจะได้รู้ว่าเป็นเพราะอะไรใช่ครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้